ครับอยู่ที่สะพานชั่วคราวสะพานดำสถานีรถไฟสูงเนินนะครับวันที่30ตุลาคม2563ตอนนี้น้ำท่วมสะพานชั่วคราวแล้วนะครับที่จะข้ามไปทำทางไปทางสีคิ้วนะครับทางมะเกลือเก่ามะเกลือใหม่นะครับยาวไปสะพานดำนะครับตอนนี้น้ำขึ้นสูงมากนะครับดูบรรยากาศน้ำนะครับ